เชิญนั่งคัสสมาธิในอิริยาบถที่เราถนัดนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งไม่มีความรู้สึกเป็นที่พึงคงตนอย่างน้อยในระดับกายเราทำ ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าสำรวจความรู้สึกในศีรษะก่อนในใบหน้าในคอหัวไหล่แขนมือนิ้วมือความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ที่หน้าอกท้องหลังแต่ข้างบนข้างล่างข้างล่างสังเกตความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ที่ก้นที่ขาหัวเข่าน่องเท้านิ้วเท้าความรู้สึกในกายทั้งหมดทุกส่วนของกายหายใจเข้าทุกส่วนของกายหายใจออกไม่กำหนดจุดใดจุดหนึ่งแต่รู้สึกลมหายใจในศีรษะในหัวไหล่ในแขนในลำตัวในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่คือโลกที่เป็นจริงที่เรากำลังอยู่อาศัยไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีสมุดบัญญัติใดๆมีธรรมชาติหายใจเข้าธรรมชาติหายใจออกเจริญสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันขณะคือห้องเรียนคือที่ปฏิบัติสถานที่ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่ขณะปัจจุบันตอนนี้เราก็น้อมจิตไป
อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกปรากฏอย่างชัดเจนที่เราจะอยู่ได้อย่างมีอึดอัดในการกำหนดลมหายใจเช่นนี้เราก็ต้องการจิตใจที่ผ่อนคลายและตื่นรู้ผ่อนคลายอย่างตื่นรู้ถ้าเพ่งจิตเพ่งที่ลมหายใจมากเกินไปมันจะเกิดความรู้สึกอึดอัดหรือว่าแน่นหน้าอกเครียดก็เป็นอันว่าการผ่อนคลายน้อยไปถ้าจิตใจเคลิบเคลิ้มการกำหนดไม่คมชัดมันก็ขาดความตื่นรู้ปัญหาความพอดีของการกำหนดลมหายใจคอยสังเกตว่าเมื่อเราอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเรารู้สึกสุขสบายก็ให้ได้สังเกตก็ให้จำภาวะที่สุขสบายอย่างตื่นรู้นั้นจำไว้เพราะว่าเราเห็นว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจ นำความสุขมาให้จิตใจจะยินดีอยู่กับลมหายใจอย่างไม่ต้องบังคับถ้าเพื่อจิตใจเรารู้ตัวแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องรำคาญแต่ว่ารู้ว่านี่ไม่ใช่ผิดทางตั้งสติใหม่พุทธะแปลว่าตื่นพุทธภาวะคือภาวะที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันสมาธิพุทธต้องตื่นรู้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกเราจะใช้คำบริกรรมช่วยหรือนับลมหายใจช่วยให้จิตใจกับลมหายใจอยู่ด้วยกันก็ได้แต่อย่าให้ภาวะตื่นรู้อย่างผ่อนคลายขาดไปให้เช็คเป็นระยะระยะว่าค
ความเพียรของเราพอดีไหมตื่นรู้ไหมผ่อนคลายไหมนี่เราเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออยากได้อะไรเพื่ออยากเป็นอะไรเนี่ยปฏิบัติเป็นการบูชา